สวัสดีครับเพื่อนๆครับ SSC Let's Talk นะครับสำหรับคนที่เล่นนาฬิกาทั้งชีวิตมาอย่างผมทำกิจการอย่างอื่นมาอย่างโชคโชนอย่างผมกิจการที่ไม่เคยทำคือกาแฟและเป็น Let's Talk ของผมที่มีผู้คนติดตามมากสุดค่อนข้างเซอร์ไพรส์แต่คำว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในที่นี้เนี่ยผมจะถามเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆคิดจะเปิดกิจการอะไรสักอย่างนึงตอนนี้เพื่อนๆอยากจะทำอะไรตอนนี้เนี่ยร้านกาแฟเปิดทั่วไปหมดร้านอาหารเปิดทั่วไปหมดขายตรงตอนนี้กำลังมีปัญหากันอยู่แล้วก็กิจการที่มันเป็นโรงงานนะตอนนี้ที่ดินก็แพงต้นทุนค่าดอกเบี้ยก็แพงสถานการณ์ก็ค่อนข้างแข่งขันไม่ค่อยเอื้ออำนวยดังนั้นถ้าเพื่อนๆบอกว่าถ้าเราไม่อยากจะเป็นลูกจ้างใครแล้วเราจะทำอะไรขับแก๊ปดีไหมจริงๆขับแก๊ปก็เป็นไอเดียที่ดีนะฮะเพราะว่าเราเป็นนายของตัวเองเพียงแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ได้มีรถเย็นๆของตัวเองคำว่ารถเย็นๆในที่นี้คือปลดหนี้นะฮะก็คือเราเป็นเจ้าของรถอยู่แล้วแล้วเรานำรถที่เราเป็นเจ้าของอยู่แล้วมาขับเพื่อขับแก๊ปผมว่าน่าจะมีรายได้ดีระดับหนึ่งถ้าเราขยันนะครับแต่ถ้าไม่ล่ะถ้าเป็นรถที่กู้เงินสถาบันการเงินมาแล้วมาซื้อรถเพื่อมาวิ่งแก๊ปนี่จะคุ้มหรือเปล่านั้นตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของเราณตอนนี้ก็คือว่าถ้าไม่เป็นพนักงานถ้าอยากจะเป็นนายของตัวเองนอกเหนือจากร้านกาแฟยังมีอย่างอื่นให้ทำไหมครับถ้าเพื่อนๆถามผมตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ทำได้หลายสิ่งหลายๆอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าความเป็นตัวตนของเราเป็นอยู่ที่ไหนนะฮะเพื่อนๆบางคนเก่งด้านการพูดก็สามารถจะไปเป็นโค้ชได้นะฮะคำว่าโค้ชในที่นี้ก็คือโค้ชจริงๆนะฮะไม่ใช่ไปหลอกเขาก็คือโค้ชสอนเขาทำนู่นทำนี่นะฮะเพื่อนๆที่มีพรสวรรค์หน้าตาดีหรืออื่นๆก็อาจจะไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นพูดง่ายก็คือมีแฟนคลับในโซเชียลมีเดียต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Instagram เป็นต้นหรือเพื่อนๆถ้ามีความสามารถซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการมากคือ IT และ AI เนี่ยก็สามารถที่จะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วมาทำเกี่ยวกับเป็นคอนซัลแทนต์ทางด้านต่างๆ AI นะฮะ IT การวางระบบแต่ถ้าเราเป็นอาร์ติสต์ล่ะเราเป็นคนวาดภาพเราเป็นคนนักศิลปะจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยศิลปะไม่เหมือนเดิมนะถ้าเราสามารถที่จะเปิดเว็บเพจของเราโชว์ผลงานของเราจนเป็นที่พอใจมีแฟนคลับติดตามพอแล้วก็อาจจะขายผลงานของเราในเน็ตได้ทุกวันนี้เนี่ยพอเน็ตเวิร์กมันเปิดแทนที่เราจะเล่นแต่โซเชียลมีเดียอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถจะใช้โซเชียลมีเดียในการหาเงินหาทองได้เช่นเดียวกันงั้นถ้าเพื่อนๆลองดูว่าตัวเราเองมีความถนัดอะไรพอเรารู้ว่าตัวเราเองมีความถนัดอะไรแล้วก็มองดูว่าด้วยศักยภาพที่เรามีเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างสอนคนเป็นก็ไปเป็นครูสอนไปเป็นโค้ชวาดรูปเก่งก็ลองไปวาดรูปในเน็ตส่งผลงานในเน็ตให้คนในเน็ตได้ดูพอมีคนรู้มีคนชื่นชมอ่ะเราก็สามารถจะขายข้างในได้นั้นรูปแบบต่างๆเนี่ยเมื่อโซเชียลมีเดียเมื่อแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเปิดโล่งอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกประเทศมันไม่มีพรมแดนนะฮะเราสามารถจะขายภาพวาดที่เราวาดจากตรงนี้เราสามารถขายไปยุโรปได้ขายไปอเมริกาก็ได้ขายไปญี่ปุ่นก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ ABAC ผมสอนนักเรียนอยู่ที่จีนก็ขายความรู้ไปถึงจีนได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเป็นยูทูบเบอร์ที่มีแฟนคลับเยอะๆเราก็อาจจะหาเงินจากYouTube ก็ได้นะนั้นต่างๆนานาเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะไม่ต้องเป็นพนักงานแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเคยอยากจะพูดแต่ไม่เคยพูดแบบจริงๆจังๆก็คือว่าการที่เราอยากจะเป็นเจ้าของกิจการก็ตามเป็นนายของตัวเองก็ตามสิ่งหนึ่งที่จะต้องพบเจอก็คือว่าเรามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำนะฮะความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราเปิดร้านถ้าเราเปิดกิจการเรามีพนักงานเราต้องดูแลพนักงานนะฮะเราต้องทำให้พนักงานเขาอยู่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราต้องรับผิดชอบในสถานะทางการเงินนะฮะหลายคนค้าขายปุ๊บมีเงินเข้าสู่บริษัทก็นึกว่านั่นคือเงินของเราก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่จริงๆแล้วเงินของบริษัทมันเอาไปใช้งานใช้เงินส่วนตัวไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้เพื่อบริษัทมาหมุนต่อไปนะทำงานต่อไปแล้วก็มันก็จะมีแรงกดดันอื่นๆเช่นลูกค้านะเช่นดีลกับซัพพลายเออร์นะรับมือกับลูกน้องนะรับมือกับสภาพเศรษฐกิจต่างๆนานานั้นหลายคนอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะเป็นนายของตัวเองในขณะที่คนที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้านายของหลายๆคนกลับมีความรู้สึกว่าถ้ารู้อย่างนี้เราไปเป็นพนักงานดีกว่าไม่ต้องมีภาระเยอะแยะไม่ต้องมารับผิดชอบมากมายแล้วมันก็คือกลายเป็นว่าต่างคนต่างความคิดแต่ไม่ว่าจะความคิดไหน
ถ้าเรามุ่งไปทางนั้นแบบจริงๆอย่างจังผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะมีทางที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่มากก็น้อยนะฮะดังนั้นผมก็มาออกคลิปนี้เนี่ยเหมือนกับพูดไปสัพเพเหระเรื่อยๆเปื่อยๆเนี่ยนะฮะแต่ก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าผมสนับสนุนนะฮะไม่ว่าเพื่อนๆอยากจะเปิดกิจการตัวเองไม่ว่าอยากจะไปเป็นมืออาชีพนะฮะทำงานให้กับใครๆหรือว่าก็อยากจะเป็นพนักงานคนดึงนะฮะทำงานไปไม่ต้องมีภาระอะไรทุกอย่างล้วนดีทั้งนั้นแต่ไม่ว่าจะทำอะไรหรือว่าจะคิดอะไรต้องคิดถึงทางหนีที่ไล่ไว้ให้ดีนะฮะถ้าคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วจะไปทางไหนก็ย่อมดีทั้งนั้นเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้กำบั้นทุบดินนี่ว่าผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะรู้ตัวเราเองว่าเราจะไหวหรือเราจะไม่ไหวในเส้นทางที่เราไปนะฮะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราไหวเราก็ไปต่อเรารู้ตัวว่าเราไม่ไหวเราก็หยุดแล้วเราก็เปลี่ยนทางคนเราสามารถที่จะเริ่มใหม่ได้เสมออันนี้คือทางเลือกของเรานะดังนั้นไม่ว่าเราจะเดินทางไหนเช่นเราอยากจะทำกิจการนะฮะเราทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะเริ่มใหม่เราก็กลับไปเริ่มต้นไปเป็นพนักงานใหม่ได้ชอบไม่ชอบคลิปของผมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับตอนนี้ไปก่อนนะครับเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนมาที่งาน Bangkok Independent Watch Gang นะครับ 16-17 พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์นะครับตั้งแต่11 โมงเช้าจนถึงประมาณ 1 ทุ่มนะครับเจอกันนะครับ